ดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้นะคะวิลลี่จะมาแชร์เรื่องการทำงานกับคนแคนาเดียนที่แคนาดาคือทำไมต้องมาแชร์ก็คือเราประทับใจที่ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเขาให้เกียรติเราแล้วก็เขาเหมือนกับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับเขาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเออก็เป็นเจ้าของนะหรือก็เป็นหัวหน้านะอะไรเงี้ยเขาจะช่วยเหลือแล้วเขาก็จะดูแลเราอย่างดีนะคะ อันเนี้ยจะมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าประทับใจตรงนี้นะคะก็คืออย่างนี้ค่ะคือยูรีเนี่ยนะคะมาแคนาดาเนี่ยมาอยู่แคนาดาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่6นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไปทำงานฟาร์มนะคะฟาร์มเห็ดเนี่ยก็คือเอาง่ายๆก็คือภาษาไทยก็คือสาวโรงงานนะคะแต่ทีนี้เพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาก็จะเป็นคนลาวคนเวียดนามอินเดียนะคะไทยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีแคนาเดียนเลยนะคะนั้นเวลาการทำงานของเขาเนี่ยมันจะลักษณะมันจะเหมือนแบบเหมือนคนไทยอ่ะเหมือนคนไทยเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หลังจากนั้นมาก็ไปทำงานที่ร้านอาหารร้านอาหารไทยก็เจ้าของก็เป็นคนไทยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเขาก็จะบริหารลักษณะเหมือนคนไทยแต่ทีนี้สองงานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเงินไม่ดีอะไรไม่ดีนะคะดีค่ะงานฟาร์มก็เงินดีงานร้านอาหารก็โอเคใช้ได้เลยแต่ร้านอาหารก็ทำพาร์ทไทม์ไม่ได้ทำเต็มเวลานะคะทีนี้ณปัจจุบันเนี้ยคือยูรีเนี่ยทำงานกับคนแคนาเดียนคือเดย์แคร์คือเลี้ยงเด็กนะคะฝรั่งน้อยอ่ะนะคะคือจะเรียกว่าฝรั่งน้อยก็น่ารักนะคะคือเด็กมันก็น่ารักทุกประเทศเนี่ยแหละค่ะแต่ทีนี้เราเนี่ยเคยเป็นครูที่เมืองไทยมาก่อนแล้วได้มาเลี้ยงเด็กเนี่ยนะคะมาอยู่กับเด็กเนี่ยฝรั่งน้อยมันก็น่ารักใช่ไหมคะทีนี้มาแชร์ว่าเจ้าของและหัวหน้าเนี่ยเราประทับใจตรงไหนเขาเป็นคนแคนาเดียนนะคะเพื่อนร่วมงานเจ้าของเป็นคนแคนาเดียนหัวหน้าเป็นคนแคนาเดียนนะคะเพื่อนร่วมงานก็จะมีหลายประเทศมีทั้งแคนาเดียนมีทั้งเอเชียมีหลายประเทศเลยนะคะรู้สึกจะมีทั้งหมด9ประเทศหรือไงนะคะนี่แหละค่ะก็เลยมาแชร์ฟังว่าคือเจ้าของเนี่ยนะคะเจ้าของเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเดย์แคร์กับโรงเรียนอนุบาลคือ School A กับ P School คือยุ้ยเนี่ยดูแลเด็กเล็กก็คือตั้งแต่เด็ก8เดือนถึง2ขวบนะคะก็คือถ้าเมืองไทยเขาก็เรียกว่านิสรีนะหลังจากนั้นพอ2ขวบไปถึง5ขวบเนี่ยก็จะเป็น P School ก็คือก่อนไปเรียนแล้วก็ที่หนึ่งเขาก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่5ขวบขึ้นไปก่อนถึงเกรด1ก็คือคือป.1 อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมาถึงเนี่ยหัวหน้าเนี่ยนะคะเขามาปุ๊บเขาดูแล2ที่ใช่ไหมคะเจ้าของเนี่ยเขาก็จะมาทักทายเราก่อนทักทายเราแบบเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคไหมทำงานเป็นยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือที่ยูรีทำที่เดย์แคร์มันจะมีทั้งหมด6ห้องนะคะห้องเด็กเล็กเนี่ยเด็กเล็กตั้งแต่เด็ก8เดือนถึง2ขวบมี2ห้องนะคะวิลลี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูแลเด็ก2ห้องนะคะส่วนอีก4ห้องนี่จะเป็นเด็กที่3ขวบถึง5ขวบนะคะอันเนี้ยเขาก็จะไปทักทายทุกห้องเลยว่าฉันมาแล้วนะมีอะไรก็บอกฉันก็คือที่เนี่ยก็จะมีท็อกกี้วอกกี้ก็คือใส่ทุกคนนะคะกฎของเขาก็คือครูคนหนึ่งเนี่ยจะดูแลเด็กได้4คนถ้ามากกว่า4คนเนี่ยจะต้องมีคนช่วยละมันเป็นเหมือนกฎหมายของเขาหรือไงก็ไม่รู้นะคะแล้วถ้าเราจะทิ้งเด็กไปโดยที่ไปบอกเขาบอกว่าไปบอกเจ้าของหรือหัวหน้าเนี่ยบอกว่ามาช่วยฉันหน่อยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทิ้งเด็กไม่ได้ก็ต้องพูดกับหูฟังทอกกี้วอกกี้เหมือนตำรวจทหารเขาใช้กันอะนะคะก็จะพูดแล้วเขาก็จะมาจะเข้าห้องน้ำก็ทิ้งเด็กไม่ได้นะคะเขาก็จะไปทุกห้องนะคะก็จะถามว่าเธอต้องการอะไรจะช่วยให้ช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาจะเจ้าของก็จะถามเลยนะคะได้ประทับใจตรงเนี้ยแล้วเขาให้เกียรติ
พนักงานทุกคนนะคะไม่มีว่าฉันเป็นเจ้าของฉันเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหัวหน้าก็เหมือนกันหัวหน้าเนี่ยแมเนเจอร์เนี่ยไปทุกห้องแล้วช่วยเหลือได้ทุกห้องฉันจะเข้าห้องน้ำฉันจะเอาฉันต้องการนมจากห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปเดินไปหยิบไม่ได้อยู่แล้วเขาก็บอกเขาเงี้ยเจ้าของหัวหน้าเนี่ยเขาก็จะไปเอามาให้เรานะคะเด็กไม่สบายมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยเจ้าของหรือหัวหน้าเขาก็จะมาเลยนะคะทีนี้พอทำไปสักพักหนึ่งก็จะกลับบ้านหรือว่าเขาจะไปดูอีกทีหนึ่งเขาก็จะมาบอกเราบอกว่ามีอะไรคอหาฉันได้นะโทรหาฉันได้นะตอนเนี้ยฉันจะไปสคูลเฮดหรือจะไปโรงเรียนอนุบาลที่หนึ่งก็ไม่ไกลกันนะคะมีอะไรอย่างเช่นเด็กไม่สบายเด็กเกิดอุบัติเหตุต้องการจะเข้าห้องน้ำหรือต้องการจะเอาของตรงนู้นตรงนี้ซึ่งเราดูแลเด็ก4คนเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะไปได้เลยนะคะเราก็ต้องเรียกเขาแต่ถ้าเกิดหัวหน้าหรือว่าเจ้าของเนี่ยเขาไม่ว่างเขาก็จะให้คนเพื่อนร่วมงานของเรานี่แหละค่ะใครว่างมาแทนเราแล้วก็เราไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือพูดคุยกับเราเหมือนไม่ใช่เจ้าของเหมือนไม่ใช่หัวหน้าคือประทับใจอ่ะนะคะเช้ามาเนี่ยสวัสดียูรีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ Hi how are you ยูรีเป็นยังไงบ้างถามไทยแบบเหมือนไม่ใช่เจ้าของอ่ะเหมือนไม่ใช่หัวหน้าแบบคล้ายๆแบบพูดคุยเราเหมือนเพื่อนร่วมงานเหมือนคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เกียรติแล้วก็เทศกาลคริสต์มาสหรือเทศกาลเนี่ยเขาก็จะขอบคุณเราที่ช่วยทำงานเป็นทีมงานที่ดีให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะพาไปเลี้ยงคริสต์มาสแล้วก็มีงานมีอะไรแล้วฝรั่งนะคะก็ทำงานนี่ชอบตรงที่ว่าตรงเวลานะคะเข้าตรงเวลาออกตรงเวลาแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คือบอกเขาตรงๆเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยเรายังไงไปพูดเขาตรงๆแล้วเขาก็จะรับฟังแล้วก็จะพูดกับคนคนนั้นแหละตรงๆเลยคือฝรั่งเนี่ยหนึ่งตรงเวลาทำงานไม่มีที่จะต้องมานั่งเสียเวลานั่งเล่นโทรศัพท์นั่งอะไรเนี่ยคือเป็นกฎของเขาและกฎอีกอย่างนึงที่ทำงานกับฝรั่งเนี่ยที่ชอบก็คือเขาเป็นส่วนตัวเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปในเวลาทำงานยิ่งกับเด็กกับอะไรเงี้ยเขาจะแบบเซฟมากนะคะจะไม่ให้ถ่ายรูปจะไม่ให้ทำงานไม่ถ่ายรูปเด็กไม่อะไรเนี่ยคือเขาฝรั่งเขาไม่ชอบนะคะแล้วก็จะมีการฝึกนะคะฝึกที่เดย์แคร์เนี่ยเขาจะมีการฝึกเหตุฉุกเฉินนะคะ emergency ในเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะคะทุกเดือนนะคะเนี่ยหัวหน้ามาเนี่ยเขาก็จะกดออดละเขาก็จะไม่บอกเราล่วงหน้าว่าเขาจะฝึกตรงเนี้ยตอนไหนเวลาไหนเขาฝึกปุ๊บเราก็จัดการตามแผนที่เขาบอกเราว่าอพยพเด็กยังไงแบบไหนเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็มาตรวจทุกห้องนะคะเจ้าของหัวหน้าเนี่ยคือประทับใจในการทำงานกับฝรั่งและอย่างหนึ่งที่อยากทำงานกับฝรั่งอ่ะซึ่งแรกๆรู้ก็ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนะคะพอเราไปทำเนี่ยเราก็บอกเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงนะเราไม่เก่งนะเขาก็เข้าใจนะคะแล้วเราก็ได้ฝึกด้วยได้ฝึกภาษาไปด้วยกับเด็กแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานไปด้วยซึ่งแรกมางูปลาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พอรู้เรื่องพอฟังเขารู้เรื่องแล้วก็ตอบเขารู้เรื่องเนี่ยแหละค่ะคือความประทับใจที่อยากมาแชร์ให้เพื่อนๆและน้องๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆให้ฟังว่าการทำงานกับแคนาเดียนที่แคนาดาเนี่ยเป็นยังไงประทับใจนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ